ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะเราก็มาอยู่ใน EP ที่3นะในเราจบบทที่3กันไปแล้วนะคะที่เรื่อง at work วันนี้เราจะมาขึ้นบทที่4 chapter 4 why animals animals แปลว่าอะไรดูอยู่แล้วเนาะนะคะแต่ why แปลว่าป่า why animal แปลว่าสัตว์ป่าค่ะเขียนคำแปลไว้เลยนะคะ why animal สัตว์ป่าคราวนี้ในภาพคืออะไรเอ่ยในภาพคือรูปอะไร flamingo ใช่ไหมคะนก flamingo flamingo ก็เป็นสัตว์ป่าเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์บ้านนะคะแต่เอาไว้ในสวนสัตว์นะคะนั่นแหละอะไรที่อยู่ในสวนสัตว์มันจะเป็นสัตว์ป่าเนาะคราวนี้มาดูหน้าที่48นะคะมีภาพสัตว์ต่างๆมาแล้วก็มีคำศัพท์มาให้เดี๋ยวครูจะอ่านคำศัพท์และเราจะบอกไปพร้อมกันว่าภาพนี้ตรงกับอ๋อโอเคในหนังสือนี้ได้บอกมาแล้วว่าคำศัพท์ที่1ออกเสียงว่าอะไรคำศัพท์ที่2ออกเสียงว่าอะไรนะคะโอเคอ่ะเรามาดูกันข้อที่1ภาพนี้ออกเสียงว่าแกงกรูแกงกรูแยกเสียงตามครูเลยนะคะแกงกรูKangaroo. Number one, picture one. Kangaroo. Picture two. เอาเสียงได้ไหม Koala. Koala. หรือหมีโคอาล่าของเราเนี่ยนะคะ Koala. Koala. Picture three. Parrot. 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 Picture four. Penguin. Penguin.Penguin. Picture 5. Bat. Bat. ออกเสียงตัวทีเลยนะคะ Bat. Picture 6. Owl. 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 Picture 7. Jaguar. 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 Picture 8. Bear.There. Picture 9. Panda. 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 Picture 10. Gorilla. 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 Okay? ต่อไปเดี๋ยวคุณจะชี้ภาพนะคะและให้หนูบอกว่าคำตัวนี้ออกเสียงว่าอะไร Picture 4. Penguin. Correct. ถูกต้องนะคะPicture 8 Bear ถูกต้องนะคะ Bear Picture 1 Kangaroo 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 Picture 10 Gorilla 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 Okay Picture 2 Koala Koala Picture 6Jaguar. Picture 9. Panda. 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 Okay. And picture 3. Parrot. Parrot. Okay. คราวนี้สิ่งที่หนูจะต้องเรียนรู้เพิ่มคือลักษณะการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าIs brown. Is can jump. มันสีนะคะ Is brown. สีน้ำตาลมันสามารถกระโดดได้มันก็คืออะไรคะ Kangaroo. Kangaroo นะครูบอกว่า Is gray. สีเทา Is gray. Is can climb tree.ความแบบทีคือปีนต้นไม้หนูก็บอกว่าโคลาโคลาแบบนี้พอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคุณจะให้ทำแบบหัดนะคะแบบหัดให้น้องเขียนหัวข้อว่า
can แปลว่าสามารถนะคะ it can ข้อที่หนึ่งอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะครูบอกว่า it's brown it's brown it's brown มันสีอะไรลูก it's brown สีน้ำตาล and it can jumpมันกระโดดได้คราวนี้สิ่งที่หนูต้องทำก็คือไม่ใช่แค่เขียนแต่ต้องวาดภาพวาดภาพสิ่งนั้นและเขียนข้างล่างว่ามันคืออะไรที่เรายกตัวอย่างไปคืออะไรนะคะแกงกูหนูก็ต้องเขียนว่าแกงกูแบบนี้และก็วาดภาพเจ้าจิงโจ้มาโอเคไหมผ่านไปหนึ่งข้อแล้วนะ number twoค่อยๆทำไปนะคะ It's black and white สีอะไรคะ black and white ดำกับขาว and it can eat bamboo และมันสามารถกินไม้ไผ่แบมบูแปลว่าต้นไผ่นะคะคืออะไรเอ่ยวาดภาพมาและเขียนตอบมาว่าคืออะไรโอเคนี่ชูแล้วต่อมา number three it's big black it's bigว้าวบีเป็นไงด้วยใหญ่สีน้ำตาลมันตัวใหญ่สีน้ำตาล and it can catch the fish มันสามารถเป็นไงกับปลาได้จับปลาได้ catch แปลว่าจับนะคะอะไรเอ่ย it's big ball and it can catch the fishตอบกันเลยค่ะตัวใหญ่จับปลาได้คือโอเคตอบได้ก็ตอบมาเลยอย่าลืมวาดภาพด้วยนะแบบนี้โอเคไหมคะขอได้ไหมข้อ4ขอ4ข้อแล้วกันเนาะ it's colorful wow colorfulคำก็คือแปลว่าอะไรหลากสีสันเลย and it can fly มันบินได้ด้วยนะฉะนั้นตอบมามันคืออะไรอย่าลืมนะคะว่า it's colorful มัน colorful นะคะนี่คือโจทย์4ข้อถ้าไม่ทันกด stopและลอกลงไปลงสมุดนะคะทำลงสมุดนะถ้าไม่ทันกด stop ไปเลยโอเคไหมครูจะไปต่อแล้วนะเดี๋ยวกลับมา stop แล้วค่อยทำลงโอเคไหมไปต่อของครูก่อนนะคะต่อมาเรามาดูในแบบบรรทัดกันเถอะเปิดแบบบรรทัด workbook on page 38หน้าที่38Why animal look at the picture and choose what it is? ดูที่รูปนะคะแล้วเลือกว่าเป็นรูปอะไรอย่างภาพนี้ that or bear is bear okay number two monkey or gorilla monkey or gorilla gorilla okay what stage parrot or owlParrot or owl ดูคิดว่ามันคืออะไรไม่รู้เรื่องอ่ะ Number 4 Panda or Penguin Panda or Penguin You should search Number 5 Kangaroo or Jaguar Kangaroo or Jaguar เรียนได้เลยนะคะ Number 6 Owl or Koala Owl or Koala เรียนนะคะเมื่อเสร็จแบบแปลข้อที่หนึ่งแล้ว look at the number two write the words ให้เราเขียน
สัตว์ลงไปให้ตรงกับสิ่งที่เรากำหนดมา it can fly fly แปลว่าบินค่ะสัตว์อะไรเอ่ยสามารถบินได้it's got a long tail tail แปลว่าหางลองแปลว่ายาวแปลว่าหางยาวสัตว์ที่หางยาวต่อมา next it's black and white สีดำและสีขาวโอเคเรามาทำพร้อมกัน it's can fly parrot ถูกต้องแล้วมีอะไรอีก it's can fly อะไรที่บินได้ที่เราเรียนมาดูจากหน้า48ในหนังสือWhat is can fly, parrot, and owl and bat? มาเลือกมาเลยสมมติครูเลือก owl หนูอาจจะเลือก bat ก็ได้ไม่ผิดนะคะคือเติมหมดเลยก็ไม่ผิดนะคะ It's got long tail หางยาวค่ะมีอะไรบ้างหางยาว Okay, kangaroo อีกตัวนึงหางยาวค่ะหางยาวตัวนึงJago โอเคนะดูภาพดูคำศัพท์ด้านบนก็ได้ที่เขาให้เราเลือกนะคะ It's black and white สีขาวและสีดำแน่นอนเลย It's panda and penguin yeah penguin สีขาวสีดำโอเค finishแต่อย่าลืมว่าเขาให้เรา go to page 88 find and write the new words ไปหน้า88ค่ะปึ้งมาแล้วหน้า88ก็มี vocabulary is this vocabulary write below the pictures is correct and match the word and picture ให้เราเลือกตรงกับภาพง่ายมากเลยนะในหมวดของ Why Animal การบ้านของเรามี2หน้าคือหน้า88ใน Workbook 88ใน Workbook นะคะและใบที่ต้องอยู่ในสมุดของเรานั่นเองนะคะที่อยู่ในสมุดของเรานั่นเองแบบนี้เลยนะคะขอเป็นแบบนี้เลยตรงนี้ต้องเป็นภาพภาพนี้อาจจะประมาณสัก3บรรทัดโอเคไหมภาพ3บรรทัดและคำศัพท์1บรรทัดเอาคำศัพท์ให้สวยงามระบายสีเสร็จแล้วทายทรงคุณครูหุ้มเหมือนเดิมนะคะโอเค see you the next EP goodbye